สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันพุธที่1มิถุนายน2559กับดิฉันนงวดีถนิมมานค่ะคนเคาะข่าวของเราในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลแล้วก็ความน่าสนใจในวงสัมมนาใหญ่ประจำปีของ Section SME ของเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จัดในหัวข้อทายาทธุรกิจพิชิต AEC ค่ะก็จะมีความน่าสนใจจากวิทยากรที่มาให้ข้อมูลแล้วก็แชร์ประสบการณ์จากการไปบุก AEC ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ประกอบการจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าไปบุก AEC นะคะแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของภาคธุรกิจในอาเซียนอีกด้วยนะคะวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยในวงเสวนาในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ถือว่าหาตัวจับยากนะคะข้อมูลหลากหลายเนี่ยก็หาฟังที่ไหนไม่ได้นะคะอย่างเช่นข้อมูลจากดร.เกษมสันต์วีรกุลค่ะนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเจ้าของฉายามิสเตอร์ AEC นะคะรวมไปถึงคุณสาลินีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือว่าสสว.ตลอดจนคุณอดุลโชตินิสากรรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจนะคะในหัวข้อเปิดประตูสู่ AEC คุ้มทองบนความท้าทายค่ะหลายคนพูดกับผมอย่างที่คุณพูดก็คือว่าไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหตุผลก็เพราะว่าเราไม่รู้จัก AEC นะครับเราเลยคาดหวังว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนเปิดห้างสรรพสินค้านะวันที่1มกราคมมันควรจะเปิดห้างโอ้ยคนหลั่งไหลคึกคักไม่ใช่นี่เป็นความเข้าใจผิดถามว่าประเทศอื่นหงอยเหมือนเราไหมเหมือนเดิมเหมือนเราไหมคำตอบคือไม่ประเทศอื่นเขาคึกคักขึ้นเพราะเขาพร้อมกว่าเราเขาเนื้อหอมกว่าเราถ้าเปรียบเป็นห้างให้เห็นภาพชัดนะเราค้าขายกันทุกคนนะครับถ้าเปรียบเป็นห้างสินค้าเนี่ยไทยเราเหมือนห้างยุคเก่าแต่ก่อนห้างเราดีอยู่แถวฝั่งทนไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวโดนฟ้องนะฮะดีแต่ว่าไม่ปรับปรุงมานานไงวันนี้ที่อื่นๆประเทศรอบข้างบ้านเราจนกว่าเราเขาก็เปิดห้างเล็กห้างน้อยถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนเสมือนหนึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์น่ารักน่ารักมีจุดขายแตกต่างกันไปคนก็ไปซื้อไปช็อปกันไกลออกไปหน่อยสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เจริญกับเจริญหน่อยก็มีห้างใหญ่โตขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นใน10ประเทศเนี่ย 8-9 ประเทศเขาคึกคักกันหมดแต่มีเราคนเดียวที่ไม่คึกคักนะครับเหตุผลหนึ่งที่หลายคนมาเรียกผมมิสเตอร์ AC เพราะว่าผมเป็นคนแรกที่พูดเรื่องนี้แล้วก็พูดอยู่เรื่องเดียวเลย 4-5 ปีแล้วตอนพูดเนี่ยไม่มีใครพูดด้วยเพราะไม่รู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรเพิ่งจะมาเริ่มเห่อกันตอนนี้เหตุที่ผมมาพูดเพราะผมรู้ว่าประเทศไทยไม่ได้เตรียมตัวในการเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะนั้นก็เลยออกมาพูดออกมาเตือนดังๆมีความเข้าใจผิดเรื่องประชาคมอาเซียนอย่างนี้หนึ่งหลายคนคิดว่าเราก้าวเข้าไปสู่อาเซียนเราไม่ได้ก้าวไปเป็นประชาคมอาเซียนเราไม่ได้เปิดเราอยู่ตรงนี้ฮะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์กับของเรากับอีก9ประเทศค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แนบแน่นขึ้นในทางที่แนบแน่นขึ้นอะไรที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายก็ค่อยๆลดลงมันมีอยู่3เสาประชาคมอาเซียนเสาซึ่งผมพูดเยอะที่สุดก็คือเรื่อง AEC ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนข้อตกลงหลักคือว่าทำอย่างไร10ประเทศเราจะช่วยกันทำมาค้าขายทำอย่างไร10ประเทศเราจะเหมือนประเทศเดียวกันวัตถุดิบคนเคลื่อนผ่านกันไปผ่านกันมาได้แล้วก็ไปสู้กับโลกที่เหลือนี่คือสาระหลักนะฮะไม่ใช่แปลว่าเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเราจะไปค้าขายกับเพื่อนบ้านมากขึ้นปัจจุบันนี้ก่อนเปิดเป็นประชาคมอาเซียนก่อนปี59เนี่ยนะครับภาษีระหว่างเรากับเพื่อนบ้านก็แทบไม่เหลืออยู่แล้วใครเขาอยากซื้อของไทยเข้ามาได้แล้วเขาไม่ต้องรอไปประชาคมอาเซียนแล้วแท้ที่จริงแล้วความสำคัญของ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นไม่ได้อยู่ที่เรา10ประเทศเรา10ประเทศเนี่ยในสายตาของโลกแล้วนะครับเล็กนิดเดียวคนเรารวมกันประมาณ600ล้านคนนิดเดียวขนาดเศรษฐกิจรวมแล้วไม่ถึง80ล้านล้านบาทของไทยนี่ประมาณ13ล้านล้านบาททั้ง10ประเทศเนี่ยไม่ถึง80ล้านล้านบาทเล็กนิดเดียวเขาไม่ได้สนใจไม่มีใครอยากมาลงทุนเวียดนามเพราะกะว่าลงทุนเวียดนามแล้วมาขายไทยขายอินโดไม่มีใครอยากจะมาลงทุนที่ไทยเพื่อส่งไปขายสปลาวหรือเมียนมาไม่มีแต่เขาอยากมาลงทุนในอาเซียน10ประเทศเพราะ10ประเทศเรามีคู่ค้า6ประเทศที่ค้าขายกับเราเยอะมีข้อตกลงพิเศษด้านภาษีเรื่องการจัดการเรื่องโควต้า6ประเทศที่ว่าคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียเรียกว่าอาเซียนบวก6เนี่ยครับ
ขาอยากลงทุนในไทยเพราะอยากใช้โควต้าสิทธิพิเศษที่เรามีส่งขายจีนส่งขายเกาหลีใต้ส่งขายออสเตรเลียเพราะถ้าไปลงทุนนอกอาเซียนไม่ได้พิเศษตรงนี้แค่นั้นเองนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเป็นอาเซียนบวก6คนจากประมาณ600ล้านคนมันเพิ่มขึ้นเป็น 3,400 ล้านคน 3,400 ล้านคนที่เขาจะมาลงทุนในไทยเพราะเขาเห็นตลาดตรงนั้นขนาดเศรษฐกิจจากประมาณ80ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ700ล้านล้านบาทเห็นไหมมโหฬารบวยของประเทศนี่มโหฬารหลักฐานที่ชัดเจนว่าอาเซียน6สำคัญก็คือพออาเซียน6แข็งแรงจีนคือคนนำตรงนี้ใช่ไหมจีนคนนำรัสเซียซึ่งอยู่เอเชียติดกับเราอยู่ติดกับจีนก็บอกงั้นฉันขอเข้ามาร่วมกับพวกคุณด้วยตรงนี้แข็งแรงเหลือเกินตลาดรัสเซียมาอำนาจโลกอีกด้านหนึ่งขี้ฉาก็มาด้วยอเมริกาก็มาด้วยเพราะฉะนั้นประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งไหนจะเห็นรัสเซียมาจะเห็นอเมริกามาพูดคุยมาประชุมร่วมกันตอนนี้พอบวกจาก10บวก6บวกอีก2นะเขาเรียกว่า East Asia Summit ขนาดคนยิ่งเพิ่มขึ้นคุณองจาก600ล้านคนเป็น 3,400 ล้านคนอีก2ประเทศเพิ่มอีก500ล้านคนเป็น 3,900 ล้านคนเกินครึ่งโลกโลกใบนี้ประมาณ 7,200 ล้านคนค่ะนะอยู่กับ18ประเทศขนาดเศรษฐกิจจากประมาณ80ล้านล้านบาทเป็น700ล้านล้านบาทพอเพิ่มอีก2ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 1,300 ล้านล้านบาทเกินครึ่งโลกโลกทั้งใบนี้ประมาณ 2,500 ไม่ถึง40ดิ 2,540 ล้านล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆเห็นไหมครับนี่คือความสำคัญของอาเซียนของเอเชียในมุมนั้นไม่ใช่10ประเทศสำคัญนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเพราะนั้นคำถามก็คือว่าเราไม่ได้ฟื้นด้วยตัวเราเองประเทศไทยวันนี้มีปัญหาหนักมากที่ทุกคนรู้สึกไม่รู้รู้สึกป่ะนะคนส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันหงอยมันไม่ฟื้นมันไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดีเพราะร่างกายเราไม่แข็งแรงโครงสร้างเศรษฐกิจเราไม่ดีเราไม่มีของส่งออกนะผมเคยไปคุยกับผู้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยใหญ่โตโมโหฬารระดมสมองเรื่องการส่งออกก็ทุกคนก็โทษเศรษฐกิจโลกผมบอกว่าแล้วทำไมประเทศอื่นเขาส่งออกได้เขาส่งออกได้เขาอยู่โลกเดียวกับเรานะครับเพราะนั้นวันนี้เราป่วยด้วยตัวเองอนาคตของพวกเราอยู่ตรงนี้อนาคตของพวกท่านอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความเข้าใจกับเพื่อนบ้านผมเรียนงี้ครับจากนี้ไปรอบบ้านเรากลุ่ม CMV เนี่ยโต 6% 7% หมด CMV คือกัมพูชาสปลาวเมียนมาเวียดนามโต 6-7% หมดถอยห่างออกไปนะฮะมาเลเซีย 4% เศรษฐีมาเลเซีย 4-5% นะเมียนมาเผื่อ 7-8 นะครับสิงคโปร์ปีนี้ประมาณ 1.8 ปีหน้าประมาณ 2 เศษเศษทุกประเทศโตหมดอ้อฟิลิปปินส์ 6-7% โตหมดทุกประเทศทุกประเทศที่โตเนี่ยรักสินค้าไทยรักคนไทยอย่างน้อยๆเราไม่มีใครมาลงทุนแต่เราส่งของออกไปประเทศพวกนี้ได้ก็ดีแล้วนะครับวันนี้ประเทศไทยฟื้นไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่ร่วมมือกับกลุ่มประเทศที่เรียกว่า CMV แล้วก็จีนตอนใต้วันนี้ในข้อตกลงภายใต้อาเซียนเนี่ยนะเราจะมีข้อตกลงซ้อนกันอยู่เต็มไปหมดเลยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยฮะแต่กลุ่มซึ่งจะเป็นประโยชน์กับไทยที่สุดก็คือสิ่งเรียกว่า GMS Greater แม่โขง Sub Regionอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีประเทศไทยหนึ่งละแล้วก็มีกลุ่ม CMV แล้วก็จีนตอนใต้ตอนนี้จีนเขาจะใช้จีนตอนใต้คืนมณฑลยุนนานเนี่ยเป็นจุดเชื่อมกับ5ประเทศตรงนี้จะมีรถไฟมีถนนเต็มไปหมดเลยวันรถวันเบลอะไรที่พูดกันเนี้ยเชื่อมตรงนี้หมดอนาคตเราอยู่ตรงนี้อนาคตพวกท่านอยู่ตรงนี้เพราะนั้นท่านต้องรู้จักกลุ่ม CLMV คำถามคือรู้จักหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะคือฟังแบบนี้แล้วผู้ประกอบการอาจจะตั้งหลักให้ใหม่ให้ถูกก่อนนะคะคือความเข้าใจอย่างที่ก่อนที่จะก้าวเข้ามาในห้องประชุมนี้แล้วก็ฟังอาจารย์พูดเนี่ยก็คือเราคิดจริงๆว่าก้าวเข้าสู่ AEC คือเราก้าวเข้าไปสู่ AEC เราจะสมมุติเรามีสินค้าเราจะส่งออกอะไรยังไงแต่เมื่อสักครู่ฟังอาจารย์แล้วไม่ใช่นะคะคือเราต้องปรับใหม่ตั้งหลักให้ถูกว่าเราจะรวมกันเองได้ยังไงเพื่อที่จะให้เราน่าสนใจมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกอีก6แล้วไกลไปอีกบวกอีก2บวกรัสเซียนู่นอเมริกานู่นอีกนะฮะอาจารย์ทีนี้เนี่ยอะไรแบบนั้นมันดูเริ่มจะแบบใหญ่ไปสำหรับทาง SME ที่นั่งอยู่ตรงนี้มั้ยอาจารย์คือเขาจะไปมีส่วนไอ้ตรงนั้นยังไงอาจารย์คะไม่ประเด็นก็คืออย่างงี้ไงประเด็นก็คือว่าพอมันเป็นเรื่องอาเซียนบวก6เป็นเรื่องนั้นเนี่ยนักลงทุนต่างชาติที่มาเขาถึงไม่มาไทยไงเขาถึงไปเวียดนามไงเขาถึงไปประเทศอื่นประเทศอื่นถึงบอกว่าคึกคักเราไม่คึกคักวันนี้เราเนี่ยรอนักลงทุนต่างชาติมาลงไม่ได้แล้วเราต้องขยับด้วยตัวเราเอง
นะครับเราต้องขยับวันนี้เราคุยกับ SME ต้องคุยแบบนึงค่ะนะ SME ก็คือต้องออกไปค้าขายกับเพื่อนบ้านทีนี้คำถามคือผมยืนยันงี้วันนี้อนาคตของพวกเราอยู่ที่ประเทศรอบบ้านเราคือ CMV แล้วก็จีนตอนใต้คำถามคือพวกท่านรู้จักไหมผมไปเร็วๆแล้วกันเดี๋ยวเผื่อมีท่านอื่นมาพูดด้วยอันที่1ประเทศข้างบ้านเราเลยคือประเทศกัมพูชาครับนะประเทศนี้เนี่ยเรียกเขมรถือว่าดูถูกกันเรียกเขมรไม่ได้เรียกเขมรเหมือนเรียกคนจีนว่าเจ๊กโน้ตไว้เลยนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งเรียกกัมพูชาคแมกัมพูเจียได้หมดห้ามเรียกประเทศนี้เป็นประเทศที่รักคนไทยแบบไม่มีเงื่อนไขรักเหรอคะอาจารย์รักคนไทยแบบไม่มีเงื่อนไขเราแต่ประเทศนี้เป็นประเทศที่เราเกลียดแบบไม่มีเงื่อนไขตรงข้ามกันซะอย่างนั้นในห้องนี้มีใครรักกัมพูชามั้งครับอ้าวนั่นมีกลุ่มข้างหลังค้าขายเพราะค้าขายอยู่แล้วใช่ไหมทำค้าหรือว่าค้าขายอยู่แล้วป่ะครับหรือว่ารักเกิดมาแล้วรักเลยมีธุรกิจในกัมพูชาอยู่หรือเปล่าฮะคือประเด็นคืออย่างนี้ผมเล่าต่อประเทศนี้เขารักเราจริงๆผู้ชายไปเป็นนัดเดททุกคนคุณนงไปนี่เป็นยาย่าโอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปกัมพูชาด่วนเลยฮะปีนี้ขอจองตั๋วนิดนึงยิ่งเป็นซุปเปอร์นัดเดทใหญ่หน้าตาดีโดยพื้นฐานเขารักเรามากเชื่อไหมครับเพลงในประเทศกัมพูชาเนี่ย 90% เป็นเพลงทำนองไทยเสนอกัมพูชาละครไทยดูพร้อมเราคนครึ่งประเทศพูดภาษาไทยได้โอ้ว่าทำเหมือนเราหมดทุกอย่างเป็นหนึ่งภาษาก็ภาษาเดียวกันเนาะภาษาเขากับภาษาเรานี่ภาษาเดียวกันตัวเลขไทยที่เราเขียนเนี่ยคือตัวเลขเดียวกันไม่รู้ใครลอกใครแต่ประเทศเขาเก่าแก่กว่าเราคำธรรมดาเขาคือคำราชาศัพท์ของเราพระเนตรพระเนตรเมื่อคืนนี้สุบินฝันอ๋อเหรอแต่บางคำก็ศีรษะนี้เรียกกระบาลอ้าวอะไรอย่างงี้ก็พื้นไปเลยแต่ฟังดูถ้าเปิดหูฟังจะเข้าใจจะรักนะแล้วเขารักเราสินค้าไทยทุกอย่างในกัมพูชาขอให้เป็นของไทยรู้ว่าเป็นของไทยขายดีหมดชอบมากทุกวันนี้ถ้าค้าขายกัมพูชา1 Instagram สำคัญมากนะ IG เนี่ยหลายจัง IG สำคัญมากถ้าดาราไทยใช้เมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นเลยคนกัมพูชานะ1รักคนไทยภาษาเดียวกันเขาเข้าใจเราไม่เข้าใจเขานี่เป็นจุดอ่อนของเราเขาเป็นคนกตัญญูพ่อแม่เหมือนกับเรากตัญญูขนาดที่เรียกว่าถ้าพ่อแม่ตายใครเอาพ่อแม่ไปสวดศพที่วัดสวดนอกบ้านถือเป็นลูกอกตัญญูต้องสวดในบ้านสวดในบ้านมีธุรกิจใหม่ใครอยากทำก็ได้นะมีเมนรู้จักเมนเผาศพใช่ไหมครับเป็นเมนเดลิเวอรี่ขนมาถึงหน้าบ้านเผาหน้าบ้านคือเผาที่บ้านเลยแหละที่บ้านเลยไม่ต้องไปที่วัดเลยแต่ที่เล่านี้คือเขากตัญญูพ่อแม่อะไรที่ขายแล้วให้เขาส่งพ่อแม่ได้อันนั้นกับกัมพูชาทำได้หมดนะครับแล้วเขาเป็นคนรักสนุกหน้าใหญ่สนุกไว้ก่อนอย่าไปดูรายได้ของประเทศพวกนี้จากตัวเลข GDP ที่ฝรั่งวัดรายได้ GDP ไอ้เปิดกับได้อินคัมรายได้ต่อหัวคนกัมพูชาไม่ถึง 30,000 บาทไม่ใช่เยอะเขามีเงินนอกระบบเยอะถ้าอย่างเราไปเที่ยวกันถ้าคุณนงไปเที่ยวชวนไปเที่ยวไป3คนเนี่ยไปขอโทษไปคาราโอเกะแล้วเปิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหล้าเนี่ยถ้าเปิดน้อยกว่า4ขวดลิตรนี่ถือว่าใจไม่ถึงกระจอกเลี้ยงเต็มที่เหมือนคนไทยมากเหมือนคนไทยมากหลายคนผมพูดแบบนี้บอกก็มันเผาธุรกิจไทยแต่นั้นก็มันแย่งพื้นที่เขาพระวิหารกับเราทำไมเรายังไปอีกส่วนใหญ่คนถามผมแบบนี้ผมจะถามกลับว่าโรงแรมคุณถูกเผาหรือเปล่าโรงงานคุณถูกเผาไหมไม่แล้วทำไมแต่ฉันเกลียดแทนเจ้าของโรงแรมและเจ้าของโรงงานจะทราบไหมครับว่าเจ้าของโรงแรมที่โดนเผาเพื่อนผมวันนี้ก็กลับไปอยู่กัมพูชาลงทุนเยอะขึ้นกว่าเดิมเจ้าของโรงงานพลาสติกที่ผมรู้จักโดนเผาหนีออกมาก็วันนี้ก็กลับไปใหม่ลงทุนเยอะกว่าเดิมและรักคนกัมพูชาเยอะกว่าเดิมเพราะนั้นต้องไปสัมผัสประเด็นก็คือว่าเราไม่ชอบเขาเราดูถูกเขาค่ะนะนี่คือกัมพูชาผมพูดเร็วๆเพราะปกติผมจะบรรยาย3ชั่วโมงนะเดี๋ยวถ้ามีคำถามเขียนขึ้นมาอันที่4แรกเดี๋ยวจะไปครบทุกประเทศตัว4แรกประเทศพวกนี้ขายได้ดีแน่นอนนะฮะขายดีแน่นอนยกตัวอย่างขนาดเสื้อผ้าจีนที่เรามาขายที่ประตูน้ำเนี่ยนะคนกัมพูชาวันนี้หนุ่มสาวนะฮะจะดู IG ดาราคนนี้วันนี้ใส่ชุดไหนนั่งรถมีรถบัสข้ามประเทศแล้วนะของนักตะการเขาวิ่งมาถึงมาถึงนี่ก็ซื้อเสื้อผ้าเสร็จก็แพ็คกลับไปผมบอกว่ารู้หรือเปล่ามาจากจีนบอกรู้อ้าวทำไมไม่ไปจีนคนไทยเลือกมาแล้วแปลว่าดีโอ้โหเขาเชื่อเรานะคนไทยเลือกมาแล้วแปลว่าดีเพราะนั้นไปเลยประเทศนี้ไปเลยนะคนกัมพูชาเนี่ยชั้นเชิงน้อยกว่าเราซื่อเป็นคนซื่อถ้าจะโกง
คนไทยโกงเก่งกว่าคนไทยดูออกว่าเขาโกงแหมดูออกไม่ใช่ข้อหน้าภูมิใจเลยตรงนี้เฮ้ยเขาซื่อๆเขาซื่อๆอาจารย์ต้องถามว่าคนไทยคนไหนบ้างเป็นบางคนโดยทั่วไปอันเดียวที่เราจะไม่คุ้นเคยนิสัยกัมพูชานะครับอันเดียวคือว่าถ้าเขามาทำงานให้เราแล้วเขาต้องได้ OT หรือค่าตอบแทนเขาจะขอตรงๆนะฮะแต่นอกนั้นเนี่ยจะนิสัยเหมือนคนไทยพอเดาทางออกแต่ถ้าขอเนี่ยเราไม่ให้เขาไม่ว่านะเพราะถือว่าจบหน้าที่เขาแล้วแล้วก็เป็นมีความน่ารักเยอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนั้นตัว C ตัว CL ตัวสปลาวสปลาวต้องเรียกสปลาวอย่าเรียกลาวเพราะคนไทยใช้คำว่าลาวเป็น adjective แทนคำอะไรที่ไม่ดีคุณนงซื้อชุดที่ไหนเนี่ยลาวโกรธค่ะความหมายเนกาทีฟทันทีเราไปใช้ความหมายแบบนี้ซึ่งผิดหมดนะฮะซึ่งไม่ดีผมจะเรียกเพื่อนสปลาวสปลาวเนี่ยมีเพื่อนบ้าน5ประเทศชายแดนติดกันติดกับเมืองไทย 1,700 กว่ากิโลเมตรเกือบ 1,800 กิโลเมตรใน5ประเทศสปลาวบอกว่าในยุทธศาสตร์ประเทศนะประเทศที่สำคัญที่สุดกับเขาคือเวียดนามประเทศสำคัญที่2คือจีนประเทศสำคัญที่3คือเมียนมาเหลือ2ประเทศกัมพูชากับไทยโอ้โห4คืออาจารย์เชื่อไหมครับทั้งที่อยู่ติดกับเขานะแล้วพูดภาษาเดียวกันน่าสีแล้วบอกเป็นพี่น้องกันด้วยเราเป็นพี่น้องกันไอ้คำนี้แหละที่ทำให้เขาเกลียดเราแสดงว่าเพราะคนสปปลาวถือว่าคนทั้งโลกเสมอเหมือนกันหมดเท่ากันหมดทุกคนไม่มีใครพี่ไม่มีใครน้องเป็นเพื่อนกันหมดนะครับถ้าคุณนงเป็นเจ้าของบริษัทกลางวันผมเป็นลูกน้องก็ต้องมานั่งทานข้าวด้วยกันให้รู้สึกว่าเสมอกันถ้ามีงานมงคลผมเป็นประธานงานมงคลสมมติสองท่านนี้แต่งงานกันนะพอเสร็จพิธีเสร็จทำไงลุกขึ้นเต้นบัสโลปหมดทุกคนต้องเต้นเหมือนกันหมดประธานก็ลุกขึ้นเต้นอ๋อเหรอประธานไม่มีนั่งคอแข็งเหมือนเมืองไทยลำวงก็เหมือนกันดูสังเกตสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านส่งลำวงทุกครั้งคนสปลาวเสมอกันหมดทุกคนเพราะนั้นบ้านพี่เมืองน้องเป็นอะไรที่เกลียดจริงๆไม่ใช่เกลียดจริงๆแล้วไม่เฉพาะไทยคนอเมริกันมาพูดฉันก็เกลียดคนจีนพูดฉันก็เกลียดเพราะนั้นเป็นเพื่อนบ้านกันทั้งโลกนี้มีประเทศเดียวที่ยอมให้เป็นพี่คือพี่เวียดนามเพราะเวียดนามเป็นคนมากอบกู้เอกราชให้เขายอมอยู่ประเทศเดียวครับนอกนั้นเสมอกันหมดนะอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองไอ้ศัพท์ภาษาสปลาวศัพท์ภาษาลาวที่เรามาล้อกันนะผิดหมดเลยอ้าวเหรอฮะผิดหมดเลยที่เห็นแชร์อยู่ในโซเชียลมีเดียนั้นผิดหมดเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีนางสงกรานต์ผ่านไปนางสงกรานต์นางสังขารใช่ไหมสปลาวเรียกนางสังขารนางงามเรียกนางสังขารแล้วนางงามตกรอบนางไม่เจียมสังขารถ้าตกรอบแรกเรียกอะไรรู้ไหมนางไม่เจียมกะลาหัวอ้าวมาแย่กันไม่มีนางสังขารคือนางสงกรานต์ใช้เฉพาะที่หลวงพระบางไม่เจียมสังขารนี่ไม่มีใช่ไหมจ๊ะนางงามเรียกนางสาวอาภรณ์ครับนางสาวอาภรณ์เท่านั้นเองอะไรเนี่ยไอ้ไฟเมียมรดกเมียบุญธรรมอะไรไม่มีฮะเราผิดหมดเลยนะมีจริงจังอันเดียวคือไฟเขียวไฟแดงไฟลังเลไฟอำนาจไฟเสรีไฟอำนาจมีจริงไฟเสรีคือไฟเขียวไฟอำนาจคือไฟแดงแต่เป็นภาษาโบราณในเอกสารไม่พูดแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกไฟเขียวไฟแดงเหมือนเรานะไม่มีที่เราล้อๆกันนั้นผิดหมดเลยผมยืนยันนะฮะถ่ายรูปเรียกว่าแหกตาถ่ายรูปบู่เรียกแหกตาสามัคคีเป็นคำซึ่งทำร้ายความรู้สึกเขามากมีหน้าสองเรื่องนี้เลยทำให้เรามีความสัมพันธ์อยู่ในที่ห้าของสปลาวนะครับคนสปลาวน่ารักใจดีใจจิตใจอ่อนน้อมอ่อนโยนอย่างที่เรานึกไม่ถึงใครไปนั่งรถในสปลาวโดนคนบีบแตร่ไล่ถือว่าซวยตลอดชีวิตต้องรดน้ำมนต์ขับรถยังไม่บีบแตรกันเลยคนบีบแตรกันคือคนชังกันคือคนใจหายนะคนสปลาวเนี่ยเป็นคนที่สบายสบายจังหวะที่เขาห่วงคือจังหวะชีวิตเขามีจังหวะชีวิตที่สโลไลฟ์สบายสบายไม่ต้องรีบอันนั้นคือสิ่งที่เขาห่วงนะครับเขาดูเมืองไทยวันนี้เขาข้ามมาช้อปปิ้งที่อุดรนะข้ามมาหนองคายเลยมาอุดรแต่อีกไม่เกิน2ปีพวกซูเปอร์เซ็นเตอร์เมกะโปรเจกต์ทั้งหลายของสปลาวจะเสร็จเชื่อผมนะครับว่าคนไทยต้องข้ามกลับไปช้อปปิ้งตรงนั้นกลายเป็นเราที่ไปบ้านเขาใช่คือวันนี้จุดอ่อนของพวกไอ้ซูเปอร์มอลล์พวกนั้นเริ่มเปิดแล้วเพียงแต่ว่าเอาของจีนมาขายเยอะซึ่งคนแถวนี้ยังไม่ชอบของจีนยังรู้สึกว่ามันปลอมเยอะคุณภาพไม่ดีแต่ถ้าเป็นของไทยถึงจะเชื่อใจได้ว่าดีหน้าค้าขายที่สุดหน้าเพียงขอให้เข้าใจเขาท่านเองสปลาวนะครับส่วนเมียนมาเนี่ยต้องเรียกเมียนมาเลยใครเรียกพม่าก็ถือว่าโกรธกันแหละนะเพราะพูด
พราะว่าคำว่าพม่ามาจากคำว่าบามาบามาคือหนึ่งชนเผ่าชนเผ่าใหญ่ 60% ชื่อนี้ตั้งโดยคนอังกฤษสมัยก่อนอังกฤษมาปกครองเสร็จก็มีที่นี่มีชนเผ่าใหญ่หนึ่งอันคือบามาอีก7ชนเผ่าย่อยคชินคเรียงคชาอะไรอีก7ชนเผ่าย่อยเล็กร้อยกว่าชนเผ่าเล็กๆอยู่ตามชายขอบ 1+7 นี่คือชนเผ่าหลักอังกฤษมาไม่สนใจอย่างอื่นเลยสนใจใช้แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติก็เรียกประเทศนี้ว่าเบอร์มาตามชนเผ่าใหญ่คือบามาราชวงศ์ไทยก็มานี่ผมเป็นคุณเป็นคชินผมเป็นคุณเป็นขยาผมเป็นมุ่นหรือมอนมาเรียกผมบามาผมก็ไม่สบายใจเขาก็สู้รบปรบมือกันถึงมีคำว่าสนธิสัญญาปางหลงนู่นเขาพยายามเปลี่ยนหลายรอบละ2532ตมตาตันช่วยในพลตันช่วยเลยเปลี่ยนประเทศเป็นเมียนมาเป็นคำกลางๆแปลว่าแข็งแรงอย่างรวดเร็วคนไทยเราก็น่ารักเราก็บอกว่าเรามีภาษาไทยเป็นของเราเองเราจะเรียกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะเบอร์มาหรือเมียนมาเราก็เรียกคุณพม่าเหมือนเดิมโคตรใจดำเลยคนไทยบอกให้ถ้าคุณไปเรียกพม่าต่อกับคนบะหมาเขาก็ไม่รู้สึกแต่ไปเรียกกับคนกะเหรี่ยงคนกะยาคนมอญเขาบอกว่าเราต้องเห็นตอนนี้เขาก็เปลี่ยนหลายช่องเขาก็เปลี่ยนไปเรียกเมียนมาแล้วเนี่ยอาจารย์กระทั่งทีนี้คำว่าเมียนมาก็อีกก็คำภาษาเมียนมาเนี่ยมันจะเป็นคำสั้นๆเสียงสั้นๆท้วนๆครับเหมือนภาษาไทยอีกสระวรรณยุกต์เสียงสั้นสัญญาความหมายต่างกันอีกความหมายต่างกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเรียกว่าเมียนมาเมียนมาไม่ถึงกับเมียนมาแต่กึ่งๆแต่ก็ไม่ใช่เมียนมาถ้าออกเสียงเพี้ยนๆน่ะมิงกะลาบาอย่างนี้เขาว่าเสียงเมียน้อยเสียงคนไทยแล้วคนเมียนมาออกเสียงมิงกะลาบาค่อนข้างเซนซิทีฟหนึ่งต้องเรียกเมียนมาสองเขาเป็นคนเคร่งศาสนามากทั้งประเทศเขาศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมากเป็นพุทธตัวพ่อนะเป็นพุทธตัวพ่อนะที่ว่าพระเพลอะไม่แขวนเทพทันใจไม่มีแขวนเผื่อนที่ไปทำขายเนี่ยคนไทยไปทำให้ทั้งสิ้นนั่นพาเขาเสียทั้งสิ้นค่ะคำทักทายเขาเวลาทักทายสมมติว่าผมจะทักคุณนงผมต้องเอ่ยชื่อก่อนคุณนงมิงกะลาบาคัมเมียมิงกะลาบาแล้วลงท้ายด้วยคัมเมียคุณนงจะทักผมเกษมสันมิงกะลาบาชินคือลงท้ายผู้หญิงผมไม่ได้บอกสวัสดีคุณนงผมบอกว่าคุณนงครับขอความเป็นมงคลจงเกิดขึ้นกับคุณนงเพราะว่าคำมิงกะลาบาแปลว่ามาจากคำว่ามังคละแปลว่ามงคลทักกันแบบนี้เลยนะครับนี่คือคนเมียนมาทุกวันพระไปเขาเรียกดัมมโยมีโรงธรรมะทุกที่จะทุกหมู่บ้านจะมีไปฟังพระสวดจะมีพระมาสวดโรงธรรมะไปเลี้ยงพระไปถวายข้าวพระนู่นนี่นั่นแล้วก็จะถือศีล8ศีล10ทุกวันพระเข้าพรรษาไม่ทำอะไรเลยไม่จัดงานมงคลไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่แต่งงานเพราะไม่อยากจะรบกวนพระให้พระศึกษาพระธรรมเพราะนั้นเจ้าจะไปขายของที่นี่ต้องไปขายของหลังออกพรรษาอย่างเดียววันออกพรรษาเนี่ยมีเซลใหญ่เมืองไทยมีอะไรมิดไนท์เซลมิดเยียร์เซลคริสต์มาสเซลทุกเทศกาลเมียนมามีออกพรรษาเซลและเป็นหน้าที่ขายดีที่สุดเท่านั้นแล้วเวลาตรงกับไทยพอดีครับทั้งหมดเพราะศาสนาคือแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของเขาแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของเขานะครับแล้วเป็นคนดีมีกำลังซื้อกว่าที่เราคิดเยอะไปดูเมียนมานี้เนี่ยรายได้น้อยมาก 20,000 บาทต่อคนต่อปีนะดูจากตรงนี้ก็ไม่ได้อีกนะเงินเขาเยอะกว่าเพื่อนของเพื่อนผมคนหนึ่งเพิ่งออกรถมาคันออกรถมายี่ห้อหนึ่งเบนลี่ค่ะคันละ30ล้านบ้านยังเป็นโรงรถยังเป็นไอ้เหมือนกับเต็นท์ข้างแกงออกมา13คันเมียนมานะคะเพื่อนอาจารย์ทุนหนุ่มค่ะคือมีกำลังซื้อกับธุรกิจแล้วก็ชอบของไทยขอให้เป็นของไทยชอบของไทยชอบคนไทยแต่คนไทยก็ไม่ชอบอีกมีคนระดับรัฐมนตรีคนหนึ่งบอกว่าเมืองไทยอยากเป็นครัวของโลกใช่ไหมใช่เมียนมาขอเป็นสวนครัวของโลกได้ไหมบอกไม่ได้ทำไมเรารบกันผมตอบด้วยความภูมิใจดูหนังท่านมุยเยอะเรารบกันเราไม่ถูกกันรัฐมนตรีท่านนั้นบอกผมว่าไงรู้ไหมจริงเหรอคุณเกษมสันเราเคยรบกันด้วยเหรอผมเฮ้ยโจ๊กอะไรกับผมเนี่ยเด็กเมียนมาเรียนหนังสือไม่เคยเรียนว่าประเทศเมียนมากับประเทศไทยรบกันอาจจะมีเป็นรัฐนั้นรัฐนี้มารบกับกรุงศรีอยุธยาแต่ในฐานะประเทศเขาไม่เรียนว่าเรารบกันเพราะฉะนั้นเวลาเขามองคนไทยคนไทยดีจังเลยคนไทยน่ารักอัธยาศัยดีโอ้ยน่าค้าขายด้วยแต่ในฝั่งตรงกันข้ามนี่เราสอนว่าเราเสียกรุงให้พม่าสองครั้งคุณมึงมาตีประเทศเรานะมารบกับเรามาเผาทองเราไปด้วยบางคนยังฝังใจเผาทองไปไหนนะไปสร้างเจดีย์ชเวดากองที่เรียกเชเวดชเวดากอง
เอาด้วยจำได้สนิทใจผมเขียนเฟซบุ๊กใจโดนด่าเลยทันทีมันเอาทองเราไปรัฐมนตรีท่านนั้นบอกว่าคุณเกษมสารไปดูให้นิดนึงนะอันที่หนึ่งคนเมียนมาเคร่งศาสนาสุดๆเคร่งมากไปไหว้พระไหว้อะไรนี่ไม่เคยขอนะฮะไหว้เจดีย์ไม่ขอนะคนไทยขออยู่ครึ่งชั่วโมงคนเมียนมาไหว้คือไหว้ขอเวลาขอไปขอกับผีพวกเทพทันใจเทพซิดเป็นผีแต่ไหว้พระไหว้อะไรไม่ขอเคร่งศาสนามากนะถือศีลกินเจเยอะคนไทยไม่แขวนพระบ่แบบเราเขาจะกล้าเอาทองที่ปล้นประเทศเพื่อนบ้านมาสร้างเจดีย์ให้คนไหว้ไหมค่ะคำตอบคือไม่สองเจดีย์นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยใช่เราก็น่าแหกกลับมาโอเคอันนี้คือสิ่งที่เกิดเพราะฉะนั้นเขารักมีเคสผมไปถ่ายทำทีวีที่ใกล้ๆถนนข้าวสารบ้านเขานะถนนสาย19ตรงชัยนาทาวเป็นถนนกินดื่มมีปิ้งย่างคนมานั่งดื่มพักผ่อนกันเยอะสนุกสนานเหมือนข้าวสารบ้านเรานะครับก็ปรากฏว่าไปถ่ายทำไปเจอน้องคนหนึ่งเป็นวิศวกรคนไทยเพิ่งไปทำงานกระเป๋าสตางค์หล่นหายเงินในนั้นมีอยู่$400โอ้เท่ากับเงินเดือน4เดือนของแรงงานทั่วไปครับแต่เพื่อนในกระเป๋ามีบัตรและมีรูปเขา1ชั่วโมงต่อมามีคนเมียนมาเดินหาเขาแล้วก็มาคืนสตางค์ครบโอ้นึกถึงภาพถนนข้าวสารถ้าเป็นบ้านเราล่ะฮะอาจารย์ก็ไม่ต้องหล่นมันก็ยังคว้าไปได้เลยไม่ต้องหล่นเออแค่ยืนเฉยๆก็หายไปได้เพราะนั้นวันนี้กำลังเข้าไปวันนี้การเมืองกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างน่ารักนะเดี๋ยวการเมืองเดี๋ยวมารวมหลายประเทศก็ได้การเมืองกำลังเปลี่ยนผ่านวันนี้นักทุนต่างชาติเข้าไปเยอะมากลงทุนกับเมียนมาหายเมียนมาขออย่างเดียวแฟร์ๆชัวร์ๆอย่าให้รู้สึกว่าเราได้กำไรเยอะกว่าคนเมียนมาหรือรัฐบาลเมียนมาเป็นรัฐบาลและคนที่พร้อมจะพลิกถ้ารู้สึกว่าทำแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราตกลงกันตัวอย่างชัดเจนที่สุดถ้าเราดูภาพแมกโรนะภาพโครงการระดับประเทศนะโครงการท่าเรือทีละวาหลายๆโครงการที่รัฐบาลเมียนมาเหมือนคนไทยบอกว่าเฮ้ยชักเข้าชักออกเขาเป็นแบบนี้ครับอย่างทีละวาตอนทุกประเทศคว่ำบาตรเขาจีนก็บอกว่าสร้างท่าเรือตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจกรุงย่างกุ้งแล้วจะเป็นประโยชน์กับโน่นนี่นั่นก็บอกสารพัดรัฐบาลเอาด้วยพอสร้างไปเสร็จปั๊บกลายเป็นว่าทำไปทำมาดูเหมือนจีนได้เยอะเมียนมาได้น้อยรัฐบาลก็จะไม่ลังเลบอกงั้นไม่เอาทำแบบนี้ไม่ถูกเลิกสัญญาแล้วให้ญี่ปุ่นบริหารแทนเหมือนกันทวายเหมือนกันนะตอนจะเริ่มก็โอ้ทุกคนพูดดีๆเมียนมาได้พอทำไปทำมาเอ๊ะเหมือนเราไม่ค่อยได้นะเหมือนประเทศข้างๆมันจะเอาธุรกิจที่สกปรกมาไว้กับเรานะเห็นนายกบางคนไปบอกว่าเอาธุรกิจที่เราไม่ต้องการไปฝากไว้ที่ทวายเมียนมาไม่ลังเลหยุดไม่ทำนี่คือนิสัยเขาจะทำอะไรขอให้รู้ว่าแฟร์ตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาได้เยอะกว่าหน่อยๆจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เขาไม่โกงเราแน่นะฮะเขาเป็นคนนิสัยดีธรรมะธรรมมากกว่าที่คิดเยอะเล่าถึงตรงนี้หลายคนบอกไอ้ที่มาฆ่านายจ้างตายในเมืองไทยคือใครอ้าวเมียนมามี1เผ่าใหญ่บามา7เผ่าย่อยและอีก100กว่าชนเผ่าเวลารับมาทำงานบ้านเคยรู้ไหมว่าเผ่าอะไรไม่เคยถามเลยเห็นพูดไทยได้หน่อยก็เอาแล้วผมยืนยันว่าถ้าเป็น1บวก7ชนเผ่ารับรองเป็นคนดีนะฮะเป็นคนดีแล้วก็ธรรมะธรรมโมแต่ถ้าเป็นชนเผ่าย่อยๆซึ่งต่อสู้กับชีวิตบนเขาทั้งหลายแล้วก็พูดไทยได้มาทำงานนี้ไม่รับรองผมบรรยายตำรวจตลอดบอกเวลาจับช่วยหาให้เจอหน่อยช่วยบอกหน่อยว่าไอ้คนที่มาฆ่านายจ้างตายมันมาจากไหนมันเผ่าอะไรกันแน่เพราะทีหลังต้องสืบด้วยนะไม่งั้นเราก็ชี้นิ้วว่าเป็นพม่าเหมือนคนไทยเวลาคนไทยไปทำไม่ดีในต่างประเทศเขามาด่าคนไทยทั้งประเทศเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะเพราะนั้นผมยืนยันในมุมนั้นส่วนเวียดนามนี่เป็นประเทศซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เวียดนามเพิ่งเปิดประเทศปี29เพิ่งปฏิรูปเศรษฐกิจ2529เรียกว่าดอยเหมยนะครับก่อนหน้านั้นเป็นคอมมิวนิสต์ก่อนหน้านั้นรบกันเองตายเป็นล้านพอรวมประเทศกันได้ปี18ก็บริหารแบบคอมมิวนิสต์ก็อดอยากจนมา11ปีเพิ่งเปิดประเทศปี29ไปรูปประเทศนะฮะมีนโยบายชัดเจนแต่บริหารแบบคอมมิวนิสต์เนาะ1เป็นประเทศที่ชัดเจนว่าเอาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมสีเขียวเวียดนามเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนซึ่งยิ่งพัฒนาป่าไม้ยิ่งเพิ่มขึ้นเขาเปิดรับแต่อุตสาหกรรมเขียวขนาดโต 6-7% เนี่ยนะโตของเราหายปีละ 500,000 ไร่นะเศรษฐกิจไม่โต2ระบบเป็นประเทศที่ใช้ระบบ IT เก่งวันนี้ไปเวียดนามเนี่ยไม่ต้องไปเปิดโรมมิ่งไปใช้ Wi-Fi ฟรีหมด Wi-Fi เหรอฮะ Wi-Fi ทั่วประเทศเลยนะจ๊ะทุกร้านค้านี่ถือว่า Wi-Fi ฟรีเป็นสิ่งที่ต้องมีในร้านไปถึงขอแล้วปึ๊ดปั๊ดก็แล้วเสียค่าโทรศัพท์50บาทคนไทยอยู่ที่นั่นนะไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตก็ไปใช้ Wi-Fi ฟรีสบายเลยแต่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือเมืองไทยเราแจกแท็บเล็ต
ให้โรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาเวียดนามต่อ Wi-Fi เข้าไปถึงทุกจุดของโรงเรียนมัธยมแล้วก็มหาลัยเอ้ยมัธยมแล้วก็โรงเรียนประถมครับทุกจุดเข้าถึงหมด 99.99% ของเรียนเข้าถึง Wi-Fi เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลจากการวัดความสามารถของเด็ก3วิชาล่าสุดนะภาษาอังกฤษการอ่านคณิตศาสตร์ล่าสุดของเด็กเวียดนามเด็กไทยด้วยเด็กไทยตกหมดทุกวิชานะฮะเด็กเก่งที่สุดในนี้ก็คือเด็กสิงคโปร์เด็กเก่งสุดในโลกคือเด็กเซี่ยงไฮ้เด็กเวียดนามวันนี้เก่งกว่าเด็กไทยเยอะแยะเก่งกว่าเด็กอเมริกาและเก่งกว่าเด็กอังกฤษถามถึงสถานการณ์ SMEหลังจากเปิด AEC มันก็ต้องดีกว่าไม่เปิดอยู่แล้วแหละอ๋อดีกว่าเพราะมันสร้างความหวังครับนะฮะคือเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยการค้าขายของประเทศเรามันก็อาจจะเมื่อก่อนนี้มันก็เคยรุ่งเรืองฟู่ฟ้ากว่านี้อ่ะทีนี้มันก็ชะลอตัวลงไปตามโลกอ่ะว่างี้เถอะนะคะประเทศไทยเราเนี่ยถ้ามองตามหลักวิชาหน่อยนึงก็จะบอกว่าเศรษฐกิจเราโตประมาณ 3% กว่านิดๆทีนี้เพื่อนเราก็ต้องอยากจะเอาของไปขายคือมันซื้อกันเองกำพังกำลังซื้อในไทยเนี่ยมันย่อลงไปตามภาวะเศรษฐกิจมันก็ต้องหาที่อื่นนั่นแหละค่ะที่เขามีที่ที่จะเป็นกำลังซื้อให้กับของของเราใช่ไหมฮะซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้แต่เดิมทีเขาเคยเศรษฐกิจเขาเล็กอ่ะใช่ไหมแล้วทีนี้เขากำลังอยู่ในเวลาที่มันกำลังจะโตฟูกันขึ้นมาโอกาสที่เขาจะซื้อของของเราเนี่ยมันก็ง่ายกว่าที่เราจะไปพยายามไปขายคนที่เศรษฐกิจเขามันโตเต็มที่แล้วเหมือนอย่างสหรัฐหรือยุโรปอันนั้นมันก็จะยากกว่าเพราะการแข่งขันอะไรต่างๆมันก็มากทีนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ใกล้จ่อๆเขามาหน้าประตูบ้านนะฮะอันเนี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการค้าการขายเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยที่ตรงชายแดนนะคะที่เขาค้าขายกันเป็นกลุ่ม SME จริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าคึกคักดีมากก็อย่างที่เราบอกว่าเศรษฐกิจของเราชะลอตัวใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกจังหวัดนะฮะเนี่ยอย่างจังหวัดโดยเฉพาะชายแดนทางภาคอีสานซึ่งอีสานเนี่ยจะติดกับทั้งลาวนะคะแล้วก็ทั้งเขมรด้วยตรงนี้คือคักมากคนไทยเราเนี่ยข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่าต่างจากประเทศอื่นๆเขาที่ขอโทษนะที่เขาค่อนข้างจะเจริญนะอย่างเช่นพวกเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอะไรพวกประมาณนี้นะฮะเขาจะให้ความสำคัญกับข้อมูลสูงมากแต่นี้ของเราเนี่ยจริงๆแล้วผู้ค้าขายของเราเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลน่ะแต่มันไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะนี่ก็พยายามอยู่ที่จะทำยังไงถึงให้มันจะมีข้อมูลออกมาให้ได้เยอะแล้วผู้ประกอบการของเราเองเนี่ยก็เอาข้อมูลนั้นน่ะเขาก็จะเอามาอะไรอ่ะพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วเขาก็จะทำของเขาเองนะให้ตัวเลขรวมๆนะคะรวมๆอันนี้ก็ไปเก็บมาจากของที่ถังข้อมูลรวมของสสว.เขาอะอย่างเช่นปี2558เนี่ยนะฮะไอ้มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศไทยเราเนี่ยมันจะ7.2 ล้านล้านบาทอะทริลเลียนอะไม่ใช่มิลเลียนนะ 7.2 ล้านล้านทีนี้ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นสัดส่วนของ SME เนี่ยประมาณเกือบ2ล้านล้านนะจาก 7.2 นะทีนี้ไอ้ใน 7.2 เนี่ยค่ะมันก็มีการส่งไปที่สำคัญนะฮะก็มามีในทวีปเอเชียเราเองเนี่ย 4.6ใหญ่เยอะนะอ๋อครับ 4.6 จาก 7.2 ล้านล้านนี่เยอะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในทวีปเอเชียนี่ยังไม่รวมอาเซียนนะครับยังไปอาเซียนอีก 1.8 โอ้โหดังนั้นรวมกัน2อันนี่มันเกือบจะเต็มแล้วอ่ะใช่ฮะเกือบจะ 7.2 แล้วดังนั้นไป EU ไปสหรัฐนี่ไม่เยอะอ่ะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะเลยซึ่งมันก็เป็นไม่ประหลาดใจใช่มั้ยไม่ประหลาดใจนะคะอันนี้คือตัวเลขส่งออกทั้งหมดเลยใช่ใช่ค่ะนะคะทีนี้มามีเรื่องต้องเหนือ เวลาเราไปในต่างประเทศเนี่ยมันไปได้2รูปแบบใช่ไหมฮะส่งอยู่ในไทยผลิตแล้วก็ส่งออกอันนี้เราชอบที่สุดเพราะมันทำให้ GDP ของประเทศเราโตที่สุดนะฮะแต่อีกอันนึงบางทีมันทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะมันต้องไปตั้งสถานที่ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงงานเป็นร้านอาหารเป็นสถานเสริมสวยอะไรก็ตามที่ตรงนั้นเขาอ่ะที่ประเทศเขาแล้วก็ให้ผลิตที่เขาเนี่ยในอาเซียนเราเนี่ยนะคะในปี2558นี่ก็45,000 ล้านบาทนะก็เยอะนะอันนั้น56ขอประทานโทษ
45,000 ล้านบาทพอมาปี58เนี่ยกระโดดขึ้นไปเลยเป็น 86,000 โอ้ครับเออครับจาก 50,000 จาก 45,000 เนี่ยไป 86,000 ครับแต่ตอนนี้เขาแยกไม่ได้ว่าเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กขนาดกลางใครไปอะไรเท่าไหร่เลขมันแยกไม่ออกนะฮะแต่ก็เห็นว่าแนวโน้มอ่ะพูดง่ายๆที่เราเรียกว่าเทรนด์อ่ะมันเพิ่มมันเพิ่มแบบชันด้วยนะคะซึ่งก็เราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการบอกว่าอ้าวไปตั้งโรงงานในเขมรตั้งโรงงานในเวียดนามเลยซึ่งท่านวิทยากรต่างๆก็พูดแต่มีที่หนึ่งที่คนไทยเรามักจะมองข้ามไปบอกว่าตลาดมันเล็กคือประเทศลาวซึ่งจริงๆแล้วใกล้มามากที่สุดแต่ว่าเออพี่สายนีกับมองว่าคู่แข่งก็น้อยนะที่ลาวใช่ไหมใช่คือคนเขาข้ามไปหมดไงฮะมองข้ามไปหมดเอายกตัวอย่างง่ายๆตอนนู้นเนี่ยตอนยังทำงานอยู่ที่ธนาคารชาติเมื่อหลายปีที่แล้วทางลาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้ ATM Pool ของไทยเนี่ยไปเปิดที่เขาบ้างเขาอยากมีเครื่อง ATM ครับก็เขาก็ไปศึกษาสมาคมธนาคารไทยเขาก็ศึกษานู้นนี้นั้นแล้วบอกอู้ประชากร5ล้านคนน้อยกว่ากรุงเทพอีกใช่ไหมเออไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่ไปตั้งไม่คุ้มว่าอย่างนี้เถอะแต่ก็ต่อไปอย่างสุภาพว่ามันไม่ได้อะไรประมาณนี้ทีนี้ก็เลยมีเอกชนนะคะเขาก็เลยไปตั้งของเขาเป็นภูเขาก็ทำมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่พูดจริงอ่ะเทคโนโลยีใครๆก็มีเขาก็ทำตอนนี้ก็เห็นเขาว่ากำไรเยอะนะทำมาค้าขายของเขาก็ได้อยู่เขาก็เอาคนลาว5ล้าน6ล้านคนของเขานั่นแหละใช่ไหมแล้วเขาก็มันมีริมิตแตนน่ะไอ้เงินที่เวลาคนลาวไปทำงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่เมืองไทยก็ต้องส่งกลับมันก็ต้องส่งกลับผ่านไอ้ระบบ ATM อันนี้แหละเออคือบางคนบอกไม่เอาเล็กแต่บางคนเขาก็มองเห็นว่าเอ๊ะเขาก็พอได้นะอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การมองของแต่ละคนละกันอยู่ที่มุมมองใช่ค่ะดูจากตัวเลขแล้วจริงๆเนี่ยนะถ้าถามท่านผอ.สสว.ตรงนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่เปิด AAC แล้วเนี่ย SME เราถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วน่าเป็นห่วงไหมฮะถามง่ายๆตรงนี้เลยหลังจากที่เปิด AAC แล้วประเทศเราโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เราน่าเป็นห่วงไหมฮะการเปิด AEC เหรอฮะครับไม่น่าห่วงอ่ะคือมันจะดีซะมากกว่าไม่ดีอ่ะคือข้อไม่ดีเนี่ยจะมีอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรากลัวว่าของเขาจะมาส่งมาตีตลาดเราถูกไหมเพราะการเปิดมันก็คล่องตัวไปมากันได้นะแต่เรามองระยะปัจจุบันไปจนถึงสัก3ปีข้างหน้า5ปีก็แล้วกันไม่ต้องมองไกลมากเพื่อนบ้านจริงๆที่อยู่ชิดๆกันเนี่ยยังไม่น่าที่จะส่งอะไรมาแข่งก็ตีตลาดสินค้าไทยได้เอาว่าอย่างนี้เถอะก็เราลองมองดูสิเว้นแต่ของคนไทยไปผลิตที่นั่นมันก็ของคนไทยผลิตครับแต่ให้เขาผลิตของเขาเองอ่ะใช่ไหมจะส่งมาแข่งในไทยครับเขาคงยังไม่ทำในช่วงนี้มันไม่ใช่ยังไม่ทำยังมองว่ามันยังห่างกันอ่ะมันยังห่างกันเอาง่ายๆคือจริงไม่อยากพูดจาพาดพิงชื่อของใครเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวเนี่ยเขาก็มีกาแฟใช่ไหมล่ะฮะมีครับใช่ไหมเขาก็ดังใช่ไหมดังครับถ้าท่านไปมาตีตลาดเมืองไทยแล้วด้วยจะมีร้านใหญ่เลยเป็นคาเฟ่ของเขาเลยแล้วพี่ก็ไปที่ไปต่างจังหวัดบ่อยในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนี่เลยค่ะเท่มากเลยแต่ลองมาเปิดกรุงเทพสิเขาก็ลองแล้วอ่ะมันไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันมันจะไปสู้อะไรไอ้โรสคาเฟ่อะไรอะไรมันสู้ไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมอันนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอ้การน่าระวังเขาเรียกว่าเทรดก็แล้วกันไม่รู้จะแปลไทยว่าอะไรของการที่ข้างเขาจะข้ามพรมแดนมาเนี่ยมันน้อยกว่าไปโอกาสที่เราจะข้ามพรมแดนไปจริงๆแล้วเพื่อนใน AEC มันไม่ได้มีแต่แค่ CLMV ที่ไหนแล้วจริงๆทางภาคใต้ลงไปเนี่ยมันก็มีอีกมีมาเลย์ซึ่งเจริญถามว่าเจริญกว่าไทยไหมนิดแหละต้องยอมรับนิดนึงเออนี่เราคนไทยบอกนิดนึงคนต่างชาติบอกเยอะเอาว่างี้เถอะนะครับนะฮะสิงคโปร์โอ้โหถ้าเขาจะมาเขามาตั้งนานแล้วเขาจะมาถ้าเขาจะมาเขามาตั้งนานแล้วเขาไม่ต้องมารอเปิด AEC แล้วก็อีกคนนึงเป็นใหญ่เบิ้มเลยคืออินโดแต่พอเออมันไกลออกไปไงคะจริงๆอินโดนี่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของการส่งออกของไทยที่ไปในอาเซียนนะฮะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยที่มันมองไปทางอีกทางนึงคือทางพม่านี่ก็ไม่น่าจะมาแข่งฟิลิปปินส์มันก็ไกลเกินอ่ะเวลาเราพูดถึง AEC เราไม่ค่อยเคยนึกถึงฟิลิปปินส์เลยใช่ไหมฮะค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คือตลาดอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะ
ครับซึ่งยังมองว่าสินค้าไทยก็ยังน่าจะมีโอกาสก็ในเมื่อเรายังอุตส่าห์ไปจีนยังไปได้แต่ฟิลิปปินส์นี่ไม่เห็นมีใครพูดถึงว่าจะไปเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเองก็ยังไม่เคยศึกษารายละเอียดว่าทำไมก็ไม่ทราบมันเหมือนกันเกินไปหรือยังไงไม่รู้ไม่คิดไปนะฮะเอาอยากจะให้ทุกท่านเลยนะคะแนะนำว่าสินค้าหรือว่าประเภทธุรกิจอะไรที่ตลาดอาเซียนที่แบบว่าแสนจะต้องการเลยเนี่ยฮะเผื่อว่าแต่ละท่านอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะเอาเป็นอันนี้ก็ต้องท่านนักธุรกิจเองถึงจะทราบนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาจากสถิติที่สสว.เขาเก็บเอาไว้ก่อนละกันว่าแต่ละประเทศที่ตอนนี้มันขายได้เยอะเนี่ยคืออะไรนะฮะเอาเริ่มจากที่เล็กสุดก่อนสิงคโปร์ของไทยนะที่ไปได้ดีคือร้านอาหารสปาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเขาจะเอาซื้อใช้เองหรือจะซื้อไปขายต่อนี่ก็อีกเรื่องนึงเพราะสิงคโปร์คือเทรดดิ้งฮับที่ใหญ่มากของโลกครับนะดังนั้นเขาสามารถที่จะซื้อเพื่อเอาไปขายต่อได้นะคะสังเกตดูของที่สิงคโปร์ชอบเนี่ยนะไปทางสุขภาพหมดไปทางโลกเจริญแล้วหมดนะรักสุขภาพนะโลกที่เจริญแล้วเนี่ยสุขภาพนำเลยจะใส่ใจสุขภาพมากค่ะมาเลย์การท่องเที่ยวอาหารไปมาเลยนี่ไม่ต้องพูดเรื่องอาหารอื่นนอกจากฮาราวใช่ครับถูกไหมครับนะคะซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสิ่งที่เรื่องมาตรฐานของสินค้าเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่พี่อยากจะนำเสนอต่อไปว่าของไทยเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งล่ะเพื่อยกมาตรฐานเรานะฮะฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นอาหารแปรรูปแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีโอกาสนะอินโดคอนแทรคฟาร์มิ่งก่อสร้างอยากให้คุณอดุลพูดถึงมุมมองแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับว่าสถานการณ์หลังจากที่เราเปิด AEC แล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของกรมการค้าต่างประเทศเองเนี่ยได้มองเห็นถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพี่น้อง SME ของเราเนี่ยมีการปรับตัวได้ไหมอะไรยังไงรวมถึงจะให้ท่านมองถึงตลาดอาเซียนด้วยเชิญครับก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้ให้โอกาสมาขึ้นบรรยายนะครับสำหรับในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับจริงๆขอเรียนนี้ว่าในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรามีกรมอยู่3กรมซึ่งคนอาจจะสับสนนะครับ คือกรมค้าต่างประเทศเนี่ยเราทำเรื่องกฎระเบียบมาตรการนะครับเป็นหลักๆนะเราถือกฎหมายหลายฉบับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็เป็นตัวหลักในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับส่วนอีกกรมนึงคือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็มีหน้าที่ไปเจรจานะครับนี่ในส่วนของกรมค้าต่างประเทศเนี่ยเรื่องมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราได้รับมอบหมายคือในเรื่องของดูแลเรื่องค้าชายแดนค้าชายแดนค้าผ่านแดนแล้วก็ค้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเรามองตลาดอาเซียนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตลาดสำคัญที่สุดจนมาถึงพอเราเปิด AC นะครับตั้งแต่2015ปลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็มองตัวนี้เป็นพระเอกตลอดแล้วเรายิ่งเจาะลงไปกว่านั้นก็คือเรามองไปที่จุดที่ CLMV เลยครับเราจะโฟกัสไปที่ CLMV เป็นหลักนะครับเพราะเรามองนี่ถามว่ามุมมองของกรมเราเองเนี่ยคือเราคงไม่ได้มองว่าจะไปบุกตลาดนั้นจะไปบุกตลาดนี้อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่านโยบายเราตอนนี้คือเรามองเรื่องความเป็นเพื่อนเป็นหลักเน้นเรื่องความเป็นเพื่อนนะครับแล้วเราคิดเรื่องวินวินนะครับที่ผมพูดจูงมาอย่างเงี้ยเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราได้ทำโครงการที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินโครงการเย็นดีเย็นดีเย็นดีนะชื่อเย็นดีโปรแกรมเคยได้ยินฮะครับเพราะว่าจัดครั้งที่สองแล้วใช่ไหมฮะเป็นซีซั่นสองคือที่เราที่โยงมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเรามองแล้วว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเราเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องเราจะไปขายเขาแหลกไปบุกตลาดไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าความเป็นเพื่อนเนี่ยสำคัญมากเมื่อเรามีปรัชญาจากตรงนี้เราเลยทำโครงการขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคือมันย่อมจากคำว่า Young Entrepreneur Network Development Program นะครับยันดีแล้วเราก็นำนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเพราะเรามองเห็นความสำคัญของความเป็นเพื่อนเนี่ยเราก็เลยให้ทุนเข้ามานั่งเรียนกับพวกเราครับยังเนี่ยฮะท่านขออนุญาตแทรกยังนี้หมายถึงอายุไม่เกินรุ่นใหม่หรือว่าต้องอายุน้อยด้วยหรือยังไงอายุไม่เกิน45ปีเป็นเจ้าของกิจการอ๋อก็จะบอกตลอดมีคนสนใจคือคนสมัครมาเป็นพันๆนะครับเรารับได้รุ่นนึงประมาณ30
เป็นพันเลือกหรือ30ใช่แข่งขันสูงมากนะครับก็เราคัดเลือกอย่างดีนะครับแล้วก็มีบางคนสมัครมาก็ไม่ควอลิฟายเพราะว่าเราจะบอกว่าคนที่จะมาเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราเน้นลูกเสียเน้นอะไรนะฮะเน้นลูกเสียลูกเสียไม่เน้นลูกจ้างไม่รับนะก็ต้องดู potential ด้วยพูดว่าเป็นต้องเป็นทานพูดเล่นหรือตกลงพูดเล่นแหละทายาทใช่ไหมคือลูกจ้างไม่รับแต่ว่าเรารับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็น entrepreneur เป็นทายาทแล้วก็เป็นคนที่ start up เองคือขอให้เป็นเจ้าของกิจการนะครับแล้วก็เราทำมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ย4รุ่นก็จะเป็นรุ่นแรกก็จะเป็นไทยเวียดนามไทยกัมพูชาถัดมาก็จะเป็นไทยลาวแล้วก็จบที่ไทยเมียนมาที่เราทำแบบนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ท่านก็แซวอยู่เหมือนกันท่านบอกไอ้โครงการนี้ไม่ใช่โครงการเย็นดีมันเป็นโครงการเค็มดีทำไมคือเราไม่ให้ฝั่งโน้นเจอกันเลยหมายความว่าCLMB เขาไม่ได้เจอกันเขาไม่ได้รู้จักอ๋อต้องเขาต้องมาเจอกับไทยเท่านั้นของเราจะมี4 batch เนี่ยจะมีไทย30เวียดนาม30เรียนด้วยกัน1สัปดาห์แล้วก็แยกย้ายกันไปรุ่น2ก็จะเป็นไทย30แคมโบเดีย30แยกไปพอจบทั้ง4 batch เราก็เอาไทยทั้ง4รุ่นเนี่ยให้มาเจอกันพอเสร็จปุ๊บเราก็จะจัดเข้าไปพบเพื่อนไปรียูเนียนครับฝั่งไทยทั้ง4รุ่นรู้จักกันหมดก็จะไปพบลาวแล้วกลับมาแล้วก็ฝั่งไทย4รุ่นไปพบกัมพูชาท่านรัฐมนตรีเลยบอกไอ้นี่มันโครงการเข้มดีซึ่งก็ดีอันนี้ผลที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้คาดขนาดนั้นก็คือว่าพอเราทำรุ่นแรกเมื่อปีที่แล้วเราทำว่าประมาณสักเดือนกันยาเนี่ยเราทำไทยเวียดนามนะครับก็ปรากฏว่าเรียนกันไปอยู่ได้กันสัก4วันเขาสนิทกันมากคือจริงๆเราไม่ได้ค่อยเน้นวิชาการเราเน้นแบบ back level ก็คือสร้างความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายใช่ไหมคะอยู่กันดึกดื่นค่อนคืนปรากฏว่าผ่านไป4วันเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีการ sign MOU กันอ๋อเหรอคืออันนี้ที่เราไม่ได้คาดหวังนะครับก็ปรากฏว่ามีเพื่อนจากเวียดนามเนี่ยก็มาซื้อวัสดุก่อสร้างครับเพราะเขาเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่อยู่ทางเวียดนามเขาไซน์มาอยู่กันครั้งแรกก็10ล้านเหรียญ10ล้านเหรียญ10ล้านเหรียญนะครับแค่มาโครงการนี้เท่านั้นเองก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกันตลอดนะครับเราตามรุ่นที่แล้ว4รุ่นนะครับก็ฝั่งไทย120ฝั่ง CLMV 120บวกกันเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราเก็บตัวเลขไว้ได้เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 1,500 ล้านบาทแล้วมีร่วมทุนไปลงทุนที่กัมพูชาไปทำโรงงานแปรรูปอาหารไปทำอะไรแบบนี้นั่นคือรุ่นที่1ที่จบไปเราเรียกซีซั่น1ครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มซีซั่น2ครับนะครับเราเริ่มตามตัวอักษรคือ CLMV ขณะนี้เรากำลังอยู่ระหว่างอยู่ในแบตช์ที่1ของซีซั่น2คือไทยกัมพูชาปีนี้เราเพิ่มเรารับฝั่งละ40แต่ว่าทั้ง2ฝั่งจะต้องมีข้าราชการรุ่นใหม่ติดมาด้วย3คนตอนนี้เราก็เริ่มสร้างเน็ตเวิร์กระหว่างเอกชนกับราชการในส่วนกระทรวงพาณิชย์เราก็จะมีข้าราชการ3คนเด็กรุ่นใหม่ภาษาดีๆก็จะอยู่ในโปรแกรมขณะนี้พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายก็จะจบหลักสูตรก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็เป็นโครงการที่ขณะนี้คนสนใจเยอะนะครับก็ต้องสมัครผ่าน Facebook นะครับขณะนี้แจ้งช่องทางคือขณะนี้นะครับของล็อตต่อแบชต่อไปจะเป็นลาวเนี่ยรู้สึกจะเต็มเป็นลาวใช่ไหมเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเหรอฮะลาวก็รู้สึกคัดเลือกเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือเวียดนามกับเมียนมาเข้าไปใน Facebook นะครับแล้วเสิร์ชหาคำว่าเย็นดีนะครับ YEN ขีดดีเย็นดีโปรแกรมเรื่องที่1คือเรื่องมาตรฐานสินค้าแล้วเรื่องที่2คือเรื่องการเงินเวลาจะไปขายข้างนอกหรือไปลงทุนเนี่ยจะเอาเงินจากที่ไหนยังไงนะคะเอามาตรฐานสินค้าก่อนท่านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นอาจจะเป็นผู้ประกอบการ SME แล้วอ่ะนะหรือไม่ว่าจะอยู่มาเดิมหรืออยู่ใหม่ก็ตามคือสินค้าของเราเนี่ยที่เราไปขายโดยเฉพาะประเภทเพื่อนบ้านเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่นวัตกรรมสูงส่งอะไรหรอกเราต้องยอมรับในช่วงนี้นะฮะแต่เราอย่านอนใจนะคือตอนนี้อาจจะพอขายได้แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องมีการเพิ่มนวัตกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มันเป็นที่โดนใจตลาดมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอย่าไปเหมือนกับคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรแค่นี้ขอโทษนะวันนั้นคุยกับเขาเรียกอะไรสถาบันพลาสติก
นะยกตัวอย่างนี้ให้ฟังเขาบอกว่าในพวกพลาสติกของเขาเนี่ยถ้าระดับท็อปสูงไปเลยเนี่ยเขาจะชวนให้แปรรูปไปเลยไปทำเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะพวกที่สองกลุ่มกลางๆที่ยังพอมีกำลังที่จะแปลงได้เนี่ยเขาก็อยากจะชวนให้ใช้อะไรก็ตามที่มันเป็นมิตรกับโลกอ่ะเป็นของที่เป็นของธรรมชาติไม่ใช่พลาสติกแท้ๆแต่อีกพวกนึงเนี่ยซึ่งมันแปลงไม่ได้แปลงไปทางไหนก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วกำลังไม่มีหรือไม่มีนวัตกรรมเนี่ยก็อยากจะขอโทษเขาใช้เอาไปขายเพื่อนบ้านเพราะว่าเอาง่ายๆเหมือนอย่างอ่างน้ำพลาสติกเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยแทบไม่มีคนใช้เราไม่ได้ซักผ้าด้วยอ่างอีกต่อไปแล้วเราใช้เครื่องซักผ้าถูกไหมใช่ครับมันก็อาจจะมีแค่ร้านอาหารที่ไม่ได้อยู่ตามห้างด้วยซ้ำที่อาจจะล้างจานในอ่างถ้าร้านตามห้างนะฮะก็ต้องใช้เครื่องล้างจานอ่ะข้างห้างเขาบังคับอ่ะเพราะมันถูกสุขลักษณะแต่ยังมีบางท่านนี่ยังผลิตอ่างพลาสติกอยู่ใจเขาทำยังไงถังพลาสติกอย่างเงี้ยใจเขาทำยังไงมันก็มีทางเดียวเขาอาจจะต้องย้ายโรงงานของเขาจากที่แพงๆแถวกรุงเทพสมุทรปราการไปอยู่แถวชายแดนแล้วก็ค้าเพื่อนบ้านใช่ไหมแต่ว่าค่ะเราอย่านิ่งนอนใจเราต้องมีการที่จะปรับมาตรฐานของเราขึ้นไปและอีกอันนึงโดยเฉพาะอาหารและเครื่องสำอางนะฮะอันนี้การได้มาตรฐานอย.เนี่ยสำคัญที่สุดประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอาจจะยังไม่เข้มในเรื่องมาตรฐานแต่เราพอขยับไปได้ลองถามท่านรองที่ประดีเราขยับไปอีกนิดนึงเราก็ไม่อยากจะอยู่แค่นี้ใช่มั้ยจะไปจีนตอนใต้บ้างไม่มีอย.นี่ไม่ได้แล้วนะต้องมีนะแล้วก็ต้องไปเข้ามาตรฐานของเขาถ้าเรามีมาตรฐานอย.เนี่ยไอ้ฝั่งทางนู้นน่ะถ้าเราไปค้าขายคู่กับใครก็ตามที่เรามีเน็ตเวิร์กมีอะไรเนี่ยเขาจะไปจัดการหาเหมือนกับมาตรฐานของจีนเนี่ยให้เราแต่เบื้องต้นเราต้องมีอย.ของเราก่อนทีนี้คำถามบอกว่าเอ๊ะแล้วอย.เนี่ยมันจะไงอ่ะมันยากเหมือนกันถ้าเคยได้ยินตรงนี้ค่ะคือทางของสสว.เนี่ยตอนนี้เรากำลังประสานงานอยู่กับท่านเลขาธิการอย.อาหารและยานะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางอย.เนี่ยเขามีการปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญเหมือนเมื่อก่อนนี้ด้วยซ้ำเวลาจะไปขอเนี่ยเอางี้นะเบื้องต้นเขาจะส่งคนไปตรวจสถานประกอบการเราก่อนว่าได้สุขลักษณะไหมแล้วเขาก็จะให้ตัวเลข8ตัวนะตัวเลขเขาแล้วก็ส่งสินค้าไปคราวนี้ไม่ได้ไปขออนุมัตินะไปขอเขาเรียกว่าจดแจ้งให้ทราบว่าสินค้าของเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าเป็นของรับประทานเนี่ยก็อินกรีเดียนน่ะว่ามันมีอะไรบ้างถ้ามีแจกแจงได้ครบหมดเขาก็ให้ตัวเลขอีก4หลักก็ได้ว่าถือว่าได้มาตรฐานขายได้นะก็เรียกว่าเป็นการจดแจ้งแต่ว่าอย.เนี่ยเขาจะส่งคนไปสุ่มอะค่ะเดี๋ยวก็ไปสุ่มตามสถานประกอบการเดี๋ยวก็หยิบสินค้ามาสุ่มอีตอนนี้ถ้าเขาเกิดเจอว่ามันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ยาวเลยหยุดขายไปนานแต่ก็กำลังประสานงานกับท่านเลขานะคะว่าอันที่หนึ่งทำยังไงเนี่ยเราจะให้ผู้ค้าของเราเนี่ยเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ไม่โอ้โหพี่ใช้เวลานานเลยนะกว่าจะเข้าใจคำพูดของท่านได้เพราะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารก็ประเภทหนึ่งเครื่องสำอางก็ประเภทหนึ่งนะฮะเนี่ยเป็นของที่ต้องได้อย.นะคะนี่มาตรฐานนะอีกเรื่องหนึ่งขอพูดอย่างเร็วที่สุดคือเรื่องการเงินนะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายพวกผู้ประกอบการเราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปตั้งโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านจริงๆอาจจะไม่ได้ไปด้วยเดียวคืออยู่ในซัพพลายเชนของบริษัทใหญ่คือบริษัทแม่เขาย้ายไปแล้วเราไม่ย้ายตามคันนี้เราไม่รู้จะส่งของให้ใครใช่ไหมต้องย้ายตามแต่นี่เวลาบริษัทแม่เขาไปเนี่ยเขาก็มีธนาคารเนี่ยไฟแนนซ์เงินอยู่แล้วเพราะเขาใหญ่แต่นี่ทางด้านผู้ประกอบการเล็กนี่สิทำยังไงเราจะตามเขาไปเราหาคนไฟแนนซ์ไม่ได้ตรงนี้ต้องเรียนเลยว่าต้องใช้ธนาคารของรัฐเป็นตัวเข้าช่วยนะคะบางทีนี่ไปขอจากเอกชนเนี่ยมันค่อนจะยากกว่าธนาคารของรัฐที่น่าจะเป็นที่พึ่งของท่านนะฮะในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นธนาคาร SME เนี่ยที่พี่สายนี้ก็ดูแลอยู่เนี่ยอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือธนาคาร Export Import Bank ซึ่งตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนกำลังจะได้กรรมการผู้จัดการใหม่ก็คุยกับท่านไว้แล้วก็คุยกับท่านมนัสแจ่มเวหาประธานของท่านด้วยว่าอย่างนี้นะไอธนาคาร SME เนี่ยจะมีลูกค้า SME อยู่ในพอร์ตเยอะ
ถ้าอยู่ในไทยเนี่ยเราไฟแนนซ์ได้แต่ข้ามพรมแดนปั๊บเราจะส่งต่อในเอ็กซิมแบงก์ต้องรับไปอะไรประมาณนี้ดังนั้นท่านสามารถนะคะท่านอาจจะเป็นลูกค้าของใครอยู่ไม่ทราบแต่ว่าถ้าท่านจะข้ามพรมแดนปุ๊บเนี่ยไปตั้งโรงงานหรือแม้ว่าท่านจะเอาถ้าเป็นแค่ working capital นี่ไม่เป็นไรไอ้แบบนี้เงินทุนหมุนเวียนในธนาคาร SME เนี่ยสามารถได้แต่จะข้ามพรมแดนใน Exim Bank น่าจะเป็นคำตอบของท่านนะคะตลาดตอนนี้นะครับต้องขอเรียนว่าอาเซียนเนี่ยสำคัญที่สุดสำหรับเราอยู่ใกล้กับเรามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาคนไทยเราไม่ค่อยออกไปตลาดต่างประเทศอาจจะด้วยความกลัวอาจจะด้วยไม่อยากเดินออกไปจากคอมฟอร์ตโซนผมว่าอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องปรับตรงนี้ในแง่ของผู้ประกอบการผมอยากให้มอง CLMV เป็นเหมือนตัวนี้พูดจาไม่สุภาพเหมือนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยถ้าเรานั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่ได้ทำไมเรานั่งเครื่องบินไปกัมพูชาไปกัมพูชาไปอะไรแบบนี้ญี่ปุ่นยังญี่ปุ่นยังไปกันเลยญี่ปุ่นไปไร้สาระยังไปเลยไม่ถ่ายรูปแต่ถ้าเกิด CLMV ถ้าเราเดินทางเพื่อไปหาโอกาสเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ SME ของไทยเราเนี่ยอยากให้ปรับตรงนี้คือโอกาสอยู่รอบบ้านเรานะครับอันที่สองเราควรจะปรับตัวเราเนี่ยเหมือนไปต่างจังหวัดนะครับปกติเราก็ขาย FOB ขาย X Factory เป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยเราไม่เคยมีส่วนไปอยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายของต่างประเทศเลยเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะเริ่มเหมือนการฝึกหัดจากเพื่อนบ้านใกล้ๆเนี่ยนะครับแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เราทำตลาดได้มากขึ้นลองคิดสภาพว่าเราไม่ได้อยู่ในชั้นดิสทริบิวชั่นเนี่ยใครจะไปทำแบรนด์ให้เราใครจะไปสร้างแบรนด์ใครจะไปขยายตลาดให้เราเพราะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยใกล้สุดถูกสุดแอร์เอเชียโปรโมททุกวันลงทุกวันเลยใช่ก็ลงไปนะครับแล้วก็เดินทางไปดูแล้วก็อันนี้เนี่ยจริงเป็นนโยบายกระทรวงพาณิชย์ด้วยที่เราอยากจะให้มองประเทศ CLMV หรือทั้งอาเซียนเนี่ยเป็นเหมือนโฮมมาร์เก็ตเป็นเหมือนจังหวัดหนึ่งแต่อย่าไปพูดให้ประเทศเขาได้ยินนะเดี๋ยวอันนี้เราพูดกันเองแต่เราว่าเป็น strategy ของเราซึ่งเรามองแบบอย่างนี้เพราะนั้นผมคิดว่ากล้าๆหน่อยนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลในตลาดแล้วก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองเรามีสำนักงานทูตพาณิชย์อยู่ครบทุกประเทศยกเว้นบรูไนนะฮะในอาเซียนเนี่ยเราจะมีอยู่อันนึงเราเรียกว่า AC Business Center ถ้าชื่อประมาณเนี้ยนะครับไปที่นั่นเนี่ยเราจะมีศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ AC ในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกไปตั้งหลักที่ไทยเทรดเซ็นเตอร์เราที่นั่นนะครับไปใช้บริการที่นั่นไม่มีออฟฟิศเรามีออฟฟิศ away from home ก็ไปนั่งทำงานที่นั่นนะครับบังเอิญผมเคยอยู่มาเลเซียมา5ปีโอ้ครับสิ่งที่เราทำก็คือคุณมาตั้งหลักที่ออฟฟิศเลยนะครับแล้วคุณต้องการคำแนะนำเดี๋ยวเราช่วยนะครับซึ่งตอนนี้เรามีเฉพาะ AC นะครับที่เรามีศูนย์นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคิดแล้วไม่ออกงงๆก็ลงเครื่องบินนั่งแท็กซี่ไปที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็จะมีคนพร้อมจะช่วยทุกท่านครับผมพาไปเที่ยวอีก6ประเทศแบบเร็วๆจะได้เห็นภาพฟิลิปปินส์เนี่ยคนประมาณ100ล้านคนนี่เหมือนคนไทยมากนะนิสัยใจคอความน่ารักเหมือนเรามากนะฮะแล้วเขาก็ชอบมาเที่ยวเมืองไทยถ้าไปทำธุรกิจอาหารจะได้ดีคนฟิลิปปินส์ชอบช้อปปิ้งมากห้างที่ใหญ่สุด10อันดับแรกของโลกเนี่ยอยู่ที่ฟิลิปปินส์ซะ3อยู่ซะ3ฉลองคริสต์มาสกัน 4-5 เดือนฉลองตั้งแต่คริสต์มาสมันวันที่25ธันวาใช่มั้ยดีเซมเบอร์ใช่มั้ยเดือนไหนลงท้ายด้วยเบอร์เนี่ยฉลองแล้วดีเซปเทมเบอร์ออกโทเบอร์โนเวมเบอร์ดีเซมเบอร์ฉลองชอบช้อปปิ้งมัชเมอร์มัชเบอร์บ้างชอบช้อปปิ้งเพิ่มไปอีกเป็นอาหารเขามีซีฟู้ดดีมากถูกมากแต่ว่ายังปรุงแบบสไตล์เขาก็คือย่างแบบติดไม่ไหม้แบบฝรั่งหน่อยหรือไม่ก็ทำแบบจีนหรือแบบไทยยังไม่มีผมมองว่าอาหารจะเป็นโอกาสงานฝีมือสู้เขาไม่ได้งานฝีมือเขาละเอียดเขาประณีตเยอะแล้วของเขาถูกนะฮะเสื้อผ้าเราไปได้นะแล้วชอบช้อปปิ้งสนุกเอนเตอร์เทนเมนต์สนุกแต่ดนตรีเราก็สู้เขาไม่ได้เพราะเขาร้องเพลงเก่งกว่าเราธุรกิจที่นั้นตอนนี้ทำ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น call center ของโลกเพราะนั้นงานมันทำตลอดเวลานะฮะโตจากนี้ไปฟิลิปปินส์จะอยากเคยเป็นคนป่วยเอเชียจะเป็นดาวรุ่งของเอเชียยกเว้นเลือกตั้งครั้งนี้นะถ้าดูเต้เกิดบ้าบอขึ้นมาก็ประเทศอาจจะลงไปได้แต่ว่ามีแนวโน้มขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับหน้าไปประเทศน่ารักอาหารอร่อย
นะครับอินโดนีเซีย250ล้านคนเป็นมุสลิมสัก 80% ดูเหมือนจะเคร่งแต่ความจริงรีแลกซ์มากเป็นประเทศที่สบายๆคนก็น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเมืองไทยหมดเลยมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มีเหมือนเรารถติดเหมือนเราทุกอย่างนะฮะแต่ตลาดใหญ่มากนะผมยกตัวอย่างขำๆมาหนึ่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนของเพื่อนเขาบอกให้ไปแวะหาคนนี้เป็นเศรษฐีแวะไปดูพอไปถึงโรงงานเป็นโรงงานเก่าๆปิดไฟด้วยคนงานใส่กางเกงไม่ใส่เสื้อผู้ชายนะทำรองเท้าแตะแบบคีบๆผมก็เอ๊ะมันมหาเศรษฐียังไงเนาะถามไปถามมาผลิตวันละเท่าไหร่ 48,000 48,000 48,000 คู่เปล่า 48,000 โหลกำไรคู่ละ2บาทกำไรวันละล้านบาทเฉพาะแต่ไม่เยอะอะเอาคนมุสลิม200กว่าล้านคนเดินลากรองเท้าแตะไปมัสยิดเดี๋ยวเดือนนึงก็ขาดละตลาดใหญ่จริงๆเพราะนั้นคนที่นี่จะมีแนวโน้มปิดตัวเองคือเขารู้ว่าเขาเปิดประเทศเมื่อไหร่เนี่ยเขาขายของสู้เราไม่ได้แต่ว่าของไทยไปตีตลาดได้ชอบแต่โดยธรรมชาติถ้าเป็นนักธุรกิจเขาจะปิดนะปิดกีดกันเป็นประเทศที่กีดกันการค้าสูงมากโดยไม่ใช่ภาษีโดยใช้จุกเช่นไทยส่งหอมแดงไปได้ดีขึ้นท่าเรือจาการ์ตาบอกนั้นไปขึ้นท่านนท์เปลี่ยนท่านิดเดียวอีก6วันมาไม่ถึงหอมเน่าไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเจาะได้นี่จะดีมากตลาดมีอนาคตมากส่วนมาเลเซียเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เข้มเรื่องศาสนาอิสลามมากนะฮะเขาทำตัวเขาเลยว่าเขาตั้งใจตรงนี้มากมาเลเซียวันนี้อีกไม่กี่ปีจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะ2524ตอนผมเรียนหนังสือนี้เรารายได้พอๆกันนะ 40,000 กว่าบาทต่อคนต่อปีวันนี้เรา 109,000 เข้า 380,000 เข้าไปเร็วกว่าเราเยอะอีก 3-4 ปีจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ววันนี้มาเลเซียแข่งด้วยนวัตกรรมแต่โอกาสของพวกท่านอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรง อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอาหารฮาลาลนี่เป็นตลาดที่ใหญ่โตมโหฬารมากของโลกคน 2,000 ล้านคนทั่วโลกทานอาหารฮาลาลคำว่าอาหารฮาลาลคนไทยนึกถึงอะไรข้าวหมกไก่ซุปหางวัวสลัดแขก ทุกอย่างเป็นได้หมดนะ เป็ดปักกิ่งกุ้งสามรสปลาทุกอย่างเป็นได้หมดเมืองจีนกินกันหลายแสนล้านต่อปีมาเลเซียกำลังจะตั้งตัวเองเป็นศูนย์อาหารฮาลาลของโลก ไทยเราน่าจะไปจับมือเขานะปรุงอาหารเก่งสู้เราไม่ได้เราปรุงเก่งแต่เขาตาฮาราวเขาเรียกว่าจักคิมคือตาที่องค์กรอิสลามเขานับของเขาเข้มงวดมากได้รับการยอมรับทั่วโลกมากกว่าเราถ้าสองประเทศนี้จับมือกันเรื่องอาหารเนาะจะน่าจะสนุกมากอเมริกากินอาหารฮาราวปีละ600,000ล้านฝรั่งเศสปีละ500,000ล้านเยอะมากนะครับตรงนี้เรามองข้ามไทยเราต้องทำนะฮะอันที่สองคำว่าฮาราวเนี่ยไม่ได้หยุดเฉพาะอาหารแล้วในมาเลเซียเลยไปถึงเครื่องสำอางแป้งเปิ้งครีมทุกอย่างเป็นฮาราวหมดวันนี้กำลังก้าวรุกไปถึงยาฮารานนะฮะวันนี้เป็นทางเลือกวันนี้ถ้าคนไข้มุสลิมที่เป็นมุสลิมมาโรงพยาบาลเมืองไทยวันนี้ไม่มีทางเลือกเขาต้องใช้น้ำเกลือเรายาเราแต่วันนึงเมื่อเขาตั้งหลักตรงนี้ได้ผมบอกได้เลยว่าตลาดพลิกหมดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะฮะไปดูนะฮะที่มาเลเซียน่าสนใจนะครับมีอะไรสิงคโปร์โหไปยากสู้เขายากบรูไนก็สี่แสนคนเล็กไปนิดนึงแต่ภาพทั้งหมดคืออย่างนี้ประสบการณ์ผมในการลงพื้นที่คือว่าขอไปเถอะครับแต่อย่าไปอย่างทัวร์นะฮะไปเองแบ็คแพ็คไปแล้วก็ไปนอนโรงแรมนั้นไปทานที่นี่ทุกเมืองที่ผมพูดถึงยิ่ง CMV เนี่ยบอกให้ว่ามีของชั้นดีที่กรุงเทพมีทุกร้านเอายกตัวอย่างชอบทานอาหารฝรั่งเศสเมืองไทยดีสุดอ่ะนอร์มังดีกริล ตรงโอเรนเตนต้องใส่สูตรผูกไทยทานที่กัมพูชามีร้านขายอาหารคุณภาพสูสีหรือเด่นกว่านอร์มังดีกริลอย่างน้อยที่ผมเคยทาน10ร้านตกแต่งอาจจะไม่ได้หรูเท่าไม่ได้เป็นโรงแรม 6-7 ดาวเท่าแต่คุณภาพอาหารดีเป็น10ร้านเพราะนั้นมีหมดทุกที่เมียนมาก็มีนะทุกที่แต่ว่าขอให้ท่านไปแล้วก็ไปเสาะหาหน่อยหรือว่ามีเพื่อนหน่อยBusiness Center ของท่านก็ใช้ได้ผมใช้บริการบ่อยแต่ก่อนตอนเป็นพ่อค้าคืออีเมลไปก่อนมีร้านอะไรบ้างแล้วก็ไปนะครับอันนี้ไปเที่ยวไปสัมผัสไปรู้จักคนเขาแต่อย่าไปแบบกระเฮี้ยนกระหืออยากจะไปขายของนะไปดูไปใช้ชีวิตไปลองใช้ของเขาแล้วท่านจะพบว่าโอ้ของพวกนี้หนึ่งเขามีกำลังซื้อแล้วเขารักของเราจริงๆเรารู้จักเขาน้อยตะกี้พูดถึงกาแฟเซลล์หน่อยกาแฟลาวตอนนี้ดังที่สุดคืออะไรรู้ไหมดาวกาแฟดาวกาแฟมาจากเทือกเขาบอลเลเวนเทือกเขาบอลเลเวนรู้จักไหมเทือกเขาบอลเลเวนไปดูแผนที่มีไหมเทือกเขาบอลเลเวนมันอยู่ตรงไหนของสปลาวเทือกเขาบอลเลเวนก็คือบริเวณเทือกเขาตายแล้วว่ะเราไม่รู้จักเพื่อนสปลาวเลยเทือกเขาบริเวณก็บริเวณเทือกเขาไงผมก็เรียกว่าชื่อภูเขาไปถูกคือความเฉยของคนไทยดูดิไม่รู้จักเขาเลยนะไปจะได้สัมผัสตรงนี้อันที่สองไปอย่านอกจากอยากกระเฮี้ยนหือแล้วไปต้องคิดเผื่อเขาด้วยนะว่าเขาขายอะไรบ้างอย่าคิดว่าเราเก่งกว่าเขานะครับผมยกตัวอย่างกำปอด
จากตราดไป3ชั่วโมงถึงกัมปอดก็คือของกัมพูชาพริกไทยจันทบุรีดีสุดอย่างดีสุดคัดดีสุดกิโลละสัก 8-900 บาทพริกไทยกัมปอดกิโลละ 4,000 บาทยอดเกลือสมุทรเอาเฉพาะยอดเกลือเนี่ยใส่กระปุกเล็กๆส่งขายตามร้านอาหารฝรั่งเศสตามนิวยอร์กกระปุกแค่นี้100บาทของไทย5กิโลกี่20กว่า30บาทขายของได้ดีกว่าเราขายของในมาร์เก็ตติ้งหลายๆอันเขาดีกว่าเราคือบางอย่างแน่นอนเขาสู้เราไม่ได้แต่โดยภาพรวมๆรอบๆ บ้านเราเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้หมดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ความเป็นไทยใส่เข้าไปได้หมดนะฮะแต่ว่าต้องจริงใจกับเขานะครับสินค้าขายประเทศเพื่อนบ้านได้ราคาพรีเมียมกว่าขายเมืองไทยทุกยี่ห้อทุกอย่างสมมติอยากที่นี่50ไปที่นั่นก็บวกไป 30% ได้หมดแต่ขอให้มั่นใจว่า1ตรงไปตรงมารักษาคุณภาพอย่าหลอกลวงเขาค้าขายแน่ๆ